จ๊ดให้ชุดเลยจ๊ดให้ชุดก็ได้ก็เถอะไปทานห้องเบอร์ก็ใหญ่ไม่มีไปดูบัญชีต้อมไปดูบัญชีต้อมที่เหลือตรงโต๊ะพอน่ะหมดไปเดี๋ยวมันสิบบาทสิบห้าบาทเอามาทางไหนตอบเงินทางไหนนี่หมูสองตัวมีสองคนได้เงินสามครับแล้วก็แถวๆนี้มีรวมรถไฟข้าวนี่แหละเป็นบ้านยี่ป๋องกันแล้วแฟนเออขอสาธุทีให้ขอทีสาธุหลังต้องมาแลนจะไปไหนอีกเริ่มไปที่ถูกแล้วได้ขั้นข่าวนะขั้นข่าวถูกขั้นข่าวเป็นไรไหมเออเอากระตุ้งนี่นะเอาไปกินเนื้อเอาเราได้ปลาหอมสะอาดอ่ะจ้ะเนี่ยค่ะคิดให้มากสุดแล้ววันหน้าขอถูกปุ๋ยขึ้นได้ไหมแล้วหลานเขาไม่เลี้ยงก็กินไม่ไหวเนอะโยมเนอะให้พรแล้วให้พรจ้าทุกให้พรดังๆมาได้กายยุค89สาธุคนนักแข่งแรงมาเป็นที่ไหนน่ะกินเลยนะแล้วอันนี้ของรวมนะโยมนะนี่จะมีสตังค์อยู่นี่ก็มีให้เลือกเอาน้องถ้าไม่มีแล้วเขาไม่เจอถ้าไม่มีก็จะไม่เจอมันไม่นานพอเชิงเกตครับเอาของแห้งเทียนเอากระดาษไม้มังกรมาเป็นตัวแทนให้ที่มันรวมนี่มันมีสตางค์อยู่นั่นตรงนี้นะเดี๋ยวทีมแสดงเข้ามาเดี๋ยวปีหน้าจะได้เอาอาหารจากเมืองทีมมาให้เอาไป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 ที่ไหนเนี่ยขอบคุณบักขอดังจันเดี๋ยวชื่ออะไรวะเนี่ยดีปืนครับโอ้ดีปืนเป็นตะแกรงไงบ้านยุทธวันขึ้นตรงบ้านเดี๋ยวสมมองตะใบมองอายุเท่าไรแล้วเนี่ยแม่เหรียญประชานันเนี่ยแปดสิบสามเดี๋ยวหยอกคนแก่ที่อ้าวจับเออเอาไปกินลองนับดูที่อ้าวอันนี้กินแต่ก่อนบ้านโยมยายชินมันได้อยู่ตรงนี้หลังตะวันตกนู่นนะของตะเจ๋วนู่นนะโอ้กระจำบ้านกระจกไว้ให้ยังดีเลยโอ้โหคนมาแจกก็จะขึ้นบันไดไม่ไหวแล้วหอบแล้วป่ะไอ้นี่มาอยู่ก็ขายตรงนี้ชื่ออะไรหลวงตาหม้อฮะมารู้เหตุยังรู้จักนี่เข้าเออยังไม่ตายก็เราเห็นหน้ากันอีกยอมอายุเท่าไรแล้วเล่าอายุเท่าไรเอออายุเท่าไรแล้วอายุของแม่ชินนั้นอายุเท่าไรกี่ปีบอกเด้ออายุอายุเท่าไรหนึ่งกันจะพอลอยอยู่ไปเถอะลำบากนี่นะถังไม่เคยหลงนะเนี่ยไม่หลงเนาะจำได้หมดจำได้หมดแต่ไม่ได้อ้าวจับในตรงนี้นี่อ้าวขนมเราก็เลือกเอาหนาสาธุนี่เห็นมั้ยได้ถุงนมป่ะเนาะได้ถุงนมมาจ้ะได้ในถุงนมอ่ะทีเทให้ในครัวจะบอกว่าเป็นของที่มาเหลือไม่ใช่แล้วนะเขาใส่บาทมาแล้วก็เก็บใส่ปุ๋ยไม่มันก็ไม่เห็นเมื่อกี้มีแต่ตังค์อยู่ตามนั่นแหละเก็บไว้ล้อมนะทุกยายกินที่ตับมันปกติได้นะ
อ้าวถึง50แล้วค่อยว่ากันไปไหมอีกถึง50แล้วค่อยว่ากันไปไหมเดี๋ยวมันมีของรวมเยอะบางทีอาจจะเป็นสตังค์ก็อยู่ในนี้ถ้าว่าใครเดินไปเดินมาเศษตังค์มันมีใบละ20อะไรเงี้ยยอมมีนะโอ้ยครูบาทุกคนเขาบอกว่าได้เอาเนี่ยเอาแคนดี้เนาะเอาแคนดี้มารับตรงนี้มาเขาจะถ่ายรูปให้มาเออจับของเออนี่จับของนี่จับนี่นี่จับนี่นี่มาจับจับของจับของนี่เออตัวชายต้องคอยพี่ดึงมือไว้แกไว้กว่าแกดึงตะหมูกอะไรสังเกตเลยไหมแคนดี้เนี่ยดูเราเนี่ยเออขนมไข่อันก่อนกินทางสายครับกินทางสายกะกินทางสายทางสายของบดเก่าๆที่เบ็ดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าเอาของเสียมาให้ไปใช้แล้วเราหายจากบาทพระบางทีก็มีสามเนนี่ก็มีในหลายบาทเนี่ยไปเจอแบงค์พันอ่ะเก็บไว้แล้วก็ลูกหลานมันบ่นจู้จี้เนาะมีลูกขี้โคนเอาเจ็ดโอ้โหกินข้าวกันเลยกันนี่ผมลงชื่อไปอายุเดียวกันหมดเลยทุกคนนะเนี่ยแล้วจะมีหน่อไม้ซุกหน่อไม้แล้วเอาไปฝากมั้งนะฝากมั้งแดงมีว่าฝากเดี๋ยวนี้ก็ได้ตัวเขาหน่อยอ๋อเอาตรงนี้เฮ้ยเวลาแล้วคือเดินตามที่ตะมักเก็ตโอ้ไหนเต็มไหนกระปุกไหนกระปุกเอามาเรียนไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วจะไหนดีล่ะตรงไปแหนแบ่งให้ลูกให้หลานกินนะครับสวัสดีครับเอาไปเอาไปเอาไปจะได้ไอ้เรื่องทางอยู่ได้ข่าวกินได้ข่าวกินมีกินได้ไหมลูกบอกให้ใครอยากไปรู้นานๆอย่าไปกินก็ได้แล้วก็ไว้ทำบุญแต่นี่ก็กินนะเอารับตัวนี้เอาเทียนมาเลยเทียนอะไรอ่ะการที่เราตามเจ็ดอย่างเขาเดินทางมาได้เลยเอ้าเออรับที่นี่แล้วเอ้ารับไปไกลมันก็ยังมีเอ้าไม่สนใจมันเป็นยี่นี่เด็กก็เลยมาอย่างนี้เลยเอาละไม่เป็นไรฝันเอาแค่นี้กวาดเอานะว่ามันแช่มาทิ้งฮะฟ้าให้เพราะว่าข่าวสายมันหลวงมีก็สามเขาเอาคอตักก็มีก็ไม่มีคอตักก็มีที่นี้ก็ใส่ปุ๋ยบาทก็เผ็ดสันตังก็มีอยู่นี่แหละเนี่ยเพิ่มสันตังนะธรรมดาบ้านสันก็ใส่ถุงยางไว้เองเอาของข้าวสารอาหารแห้งทุกอย่างที่โยมสาธุชนที่มาทำบุญเมื่อวันเทโวโลหสูตรนั้นก็ถ้ามันเอาไว้ที่วัดมันก็จะไม่เกิดประโยชน์ก็จะนำเอาไปแจกญาติแจกโยมให้ญาติโยมไว้กินไว้ใช้เอาไปผู้เป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่จะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็เอามามอบให้เขาไว้กินไว้ใช้เป็นประโยชน์ข้าวสารนี่ก็ตกอยู่ประมาณ2ตันขนมของแห้งนี่ก็ประมาณอีก1ตันรวมกันเป็น3ตันก็นำเอาไปแจกญาติโยมคนละสีปุ๋ยสีปุ๋ยสีปุ๋ยเป็นปุ๋ยกับข้าวสารเนี่ยก็คนละ2ถัง2ถัง2ถังแต่ละบ้านทั้งหมดนั้น12หมู่บ้านในตำบลนาขุนไกรถ้าเอาไว้กับวัดสะสมเข้าไว้มันก็จะเน่าจะบูดจะเสียยมมาทำบุญแล้วก็ให้ฐานต่อก็คือบุญตรงเนี้ยทำบุญกับพระได้บุญแล้วแล้วก็อยากจะบุญของโยมนั้นจะได้ต่ออีกต่อนึงก็คือไปทำทานเมื่อโยมเข้ากินไปหมดทิ้งลงไปที่ดินนั้นฐานมันจะลงถึงดินเลยมาไก่นกเก็บกินถ้านกเก็บกินไม่หมดเน่าลงไปเสียลงไปอยู่ใต้ดินไส้เดือนกินฐานตรงนี้จะไปจนถึงใต้ดินเลยเป็นวิทยาฐานยังสูงตรงนี้ปีหน้าฟ้าใหม่ถ้ามีโอกาสก็จะไปเชิญญาติโยมมาทำบุญตักบาตรกันอย่างนี้ให้เป็นวิทยาฐานอย่างนี้ก็คงจะต้องแจกกันอย่างนี้ทุกๆปี